ชานันนะครับเมื่อมีอายุครบบวชหรือว่า20ปีเต็มบริบูรณ์ก็จึงพร้อมจิตพร้อมใจพร้อมกายที่จะบวชตัวเข้าไปอยู่ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นญาติกับพระศาสดานะครับและพิธีทำขวัญนาคของเราวันนี้นะครับซึ่งเป็นพิธีทางพราหมณ์แต่เราใช้เนื้อความแบบไทยถือพุทธเป็นใหญ่ในการพิธีหลักใหญ่ใจความในการทำขวัญนาควันนี้พวกเราที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะมาร่วมกันย้อนรอยถอยอดีตไปให้กับเจ้านาคนัดนะครับตอนที่เจ้านาคนัดยังเยาว์วัยตอนที่เจ้านาคอย่างเล็กๆเจ้านาคได้สร้างความลำบากยากเย็นแสนเข็ญให้กับคุณแม่มากน้อยสักเพียงใดนะครับและหมอทั้งสองก็จะช่วยกันชี้แนะแนวทางให้กับเจ้านาคก่อนที่เจ้านาคนั้นจะบวชตัวเข้าอยู่ในพระพุทธศาสนาในวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับก่อนจะเริ่มพิธีนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้านาคนะครับได้กราบคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณแม่นะครับเหยียบไปนั่งใกล้ๆคุณพ่อนะครับเจ้านาคนะครับนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางคุณพ่อคุณแม่นะลูกอาจารย์นักประนมมือขึ้นนะลูกหมอแจ้งเจ้านักได้กราบพระพระที่พี่หมอว่านี้คือพระอรหันต์พระในบ้านพระในเรือนของเรานะลูกพระองค์แรกนี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงส่งมากที่สุดนะครับหนูบรรจงกราบไปที่เท้าคุณพ่อ3ครั้งแบมือเหมือนกราบพระเลยลูกบรรจงกราบช้าๆเดี๋ยวช่างภาพจะได้จับภาพไว้สวยๆนะครับแบมือเหมือนกราบพระนะลูกคุณพ่อ3ครั้งคุณแม่3ครั้งนะครับก้มกราบแม่กราบพ่อขอลาบุญไปพร่ำสวดคำบาลีพิธีสงฆ์บวชแทนคุณแม่และพ่อลูกขอปลงคิ้วผมปลงห่มผ้าเหลืองเปื้องจีวรอ่ะกราบนะครับ3ครั้งเป็นมงคลมหากุศลนั้นยิ่งใหญ่นะลูกนะเป็นสิริมงคลกับตัวเจ้านาคเองนะครับบวชเพื่อสืบศาสนาต่อไปบวชเพื่อทดแทนคุณค่าน้ำนมนะครับอ่ะหันหน้ามาที่ประรามพิธีนะลูกนั่งคุกเข่าไว้เดี๋ยวเจ้านาคได้บูชาพระรัตนตรัยประนมมือถือธูปไว้นะครับตั้งนะโม3จบนะลูกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภควโหติโรกนาทังอภิปูชยามิ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิหนูกราบคุณหมอลูกกราบแบมือนะครับสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกลาเสร็จแล้วนั่งพับเพียบนะครับนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบประนมมือไว้ประนมมือเฉพาะเจ้านาคนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องประนมมือนะครับลำดับต่อจากนี้หมอทั้งสองก็จะได้ทำการเชื้อเชิญเทพพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในซากุณโลกทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน4ชั้นอากาศและ1ชั้นมนุษย์โปรดจงเสด็จลงมาสิงสถิตณยอดใบซีเพื่อเป็นสักขีพยานให้กับทางคณะเจ้าภาพและก็เจ้าหน้าและก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในซากุณโลกจนดลบันดาลประทานพรให้กับญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันในวันนี้ให้พบแต่ความโศกความเจริญระหว่างหมอเชิญเทพให้เจ้านาคนั่งประนมมือไว้เจ้านาคเมื่อยจะพลิกซ้ายหรือว่าพลิกขวาก็ได้นะครับเดี๋ยวหมอเชิญเทพเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้านาคนั่งตามสบายนะครับภาริตวานังเมตตังสเมตตาพระทันตาวิคิตจิตตาปริตังพระนันตุสักขิกามิจรูเปคิริสิขารตเตจันตริเฮวิมานิเปรเทจคามิตรวนังขะเนเคหวัดทุมหีเขตเตพรหมจะยันตุเทวังชรธาราวิสามิยักขากันทัปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระหัวจะนั่งสางทาวเมสุนันตุธรรมสวรรคารุอายามพระทันตาธรรมสวรรคารุอายามพระทันตาธรรมสวรรคารุอายามพระทันตาอุกาสะอุกาสะอุกาสะอารัตนังกะโรเอ้ย
บสักเคคำคดตามบทอาบาททั้งคำอัดคำแปลพระคทางขออัญเชิญเทพยดาเจ้าเท้าเทวาเชิญเสด็จลงมาจากตะวันวิมานบนหนึ่งทั้ง16ห้องช่องสวรรค์ทุกชั้นฟ้าขออัญเชิญเสด็จลงมาทุกแห่งหนมาเป็นมิ่งเป็นควันในงานมงคลตามยุคคนแบบโบราณมีนานมาพบนามพบจบลำนาวบอลภูเขาท้องทะเลบนเวียงนะทั้งก่อเกวียนน้อยยาเยตายพระสุทางในแค่หาราชลวงทั้งปวงพลันอีกทั้งพระยาวาสุกรีผู้มีฤทธิ์นับจากทิศบูรพามางเนื้ออีสานทั้งฤาษีพระมุนีผู้ทรงญาณจงดลบันดาลลงมาช่วยอำนวยชัยอันเชิญองค์เทพเทวาวราฤทธิ์ขออันเชิญองค์เทพเทวาเสด็จลงมาสิงสถิตเนิ่งปรามพิธีลูกขออัญเชิญเทพยดาทุกราศีเจ้ากรุงพาริเจ้ากรุงชนชัยพระนเรศนารายณ์ทางซ้ายขวาอีกทั้งอิมพรมโยมบาลทั่วทุกสถานจงเสด็จลงมายังโรงราชพิธีณที่แห่งนี้ด้วยเถิดอันเชิญเสือเมืองทรงเมืองผู้เรืองเดชขออันเชิญเสือเมืองทรงเมืองผู้เรืองเดชพ่อหลักเมืองปกเกตเขตนครลูกขออัญเชิญเทพยดารักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในนั้นที่นี้โปรดเสด็จลงมาสิงสถิตณยอดใบสีเพื่อเป็นสักขีพยานให้กับทางคณะเจ้าภาพและก็เจ้าหน้าในครั้งนี้ด้วยเถิด
ไปลงมาช่วยขจัดอุบัติภัยพยันตรายลงมาช่วยขจัดอุบัติภัยพยันตรายเรื่องเร่ร้ายหมดลงเป็นมิ่งมงคลแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจนบันดาลประทานพรให้กับญาติสนิทมิตรตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันในวันนี้ให้พบแต่ความสุขความเจริญทั่วทุกท่านทั่วทุกคนด้วยเถิดให้เจ้านาคเจ้าภาพและท่านผู้ฟังจงโชคดีให้เจ้านาคเจ้าภาพและท่านผู้ฟังจงโชคดีท่านที่มาในงานนี้ให้มีโชคชัยลูกขออัญเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าซ้ายพระนารายณ์มาอยู่บ่าขวาพระแม่คงคามาเป็นน้ำลายเชิญแม่พระพายมาเป็นลมปากเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวาลเชิญพระการมาเป็นกองดวงใจให้ลูกทั้งสองในวันนี้ได้ประกอบกิจพิธีทางวันหน้าได้เสร็จล่วงไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยดีด้วยข้อควรกล่าวจึงจะได้นำเอามาว่าการชุมนุมเทวดานี้และเป็นใหญ่จำจะประกาศไปในเสห์ทั่วเท้าอินพรหมโดนิยมาราชนี้ใครนั่งอยู่นั่นให้ลั่นคล้องขึ้น3ทีเสียงใครดีโห่ร้องด้วยเพื่ออวยชัยช่วยกันฮีโร่ดังนะครับช่วยกันฮีโร่ดังช่วยกันฮีโร่ดังนะเชิญคณะพิพาทสองนอรักบรรเลงบรรเลงเพลงซาทุกการเพื่อต้อนรับเทพพยดาณการบัดนี้
ฟังก่อนน้องเสียงร้องจากหมอฟังก่อนเจ้านาคจงฟังเสียงฉันอย่าพึ่งรำคาญเครื่องคุณทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญติดตัวก่อนตายเพราะเราได้สร้างผลบุญกันไว้ก่อนชีพสลายเสื่อมสูญวันนี้นาคบวชแทนคุณบิดาวันนี้นาคบวชแทนคุณมารดาเราบวชแทนข้าคุณน้ำนมพ่อแม่พ้นทุกจะสุขสมหายจากคืนคมใจคุณนาคบวชเป็นพระชำระบาปเจ้านาคบวชเป็นพระชำระบาปพ่อแม่จะได้รับผลบุญตั้งใจบวชเรียนนะเจ้านาคนะบวชเพื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราบวชเพื่ออานิสงส์ของตัวเจ้านาคเองบวชเพื่อสืบศาสนาต่อไปนะลูกการนานมาแล้วยังมีพญานาคตัวหนึ่งเขามีศรัทธาเนรมิตกายามาเป็นมนุษย์มาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาครั้นนานมาพญารูปนั้นประมาทร่างที่เนรมิตจึงเคลื่อนคาดกลับกายมาเป็นพญานาคดังเดิมสมเด็จพระสัมมามาเห็นก็จึงโศกเศร้าจึงมีพระพุทธกติกานามโปรดประทานว่าเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นต่ำช้าซึ่งจะมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ฝ่ายพญานาคได้ฟังก็จึงเศร้าโศกเสียใจเสียยิ่งนักอยากจะบวช
แต่ว่าตัวเองนี้ก็บวชไม่ได้เพราะว่าตัวเองนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนจะลากับเมืองบาดาลไปพญานาคก็ขอฝากนามเอาไว้ว่าถ้าหากว่ามีกุลบุตรผู้ใดมีความประสงค์ที่จะบรรพชาอุปสมบทให้ใช้คำนำหน้าว่านาคนาคาหรือว่านาคนาคาคำว่านาคจึงปรากฏนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับวันนี้นะครับต้องแนะนำตัวก่อนต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่ทางด้านนอกนะคะครับผมวันนี้นะครับทั้งสองได้มาประกอบกิจพิธีทำขวัญนาคนะครับโดยว่าเวลามันกระชับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำแบบฉบับกันย่อๆสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลำดับต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะให้น้องพรนิชานะครับกล่าวเป็นปฏิสนธิให้กับพ่อแม่พี่น้องได้สดับรับฟังนะครับว่าก่อนที่เจ้านาคนัดนั้นจะมาจุติอยู่ในครรภ์ของคุณแม่ความเป็นมาอย่างไรโอ้โTwenty.
ใครเล่าน้องรักแม่มาปลุกพี่เอากลางดึกกลางดื่นแบบนี้ฉันมีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะจ๊ะพี่จ๋ามีเรื่องอะไรเล่าฉันฝันนะจ๊ะพี่ฉันฝันฝันร้ายละสิท่าไม่ได้ฝันร้ายหรอกนะจ๊ะพี่แต่มันเป็นฝันแปลกๆนะนะฝันยังไงเล่าฉันฝันก็ได้แหวนเพชรแหวนทอยนะจ๊ะพี่และอยู่ๆแหวนเพชรแหวนทอยนั้นมันก็อันตรธานหายไปไม่รู้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวน้องลองว่าไปเรื่อยๆสิเดี๋ยวรุ่งเช้าพี่จะไปตามโหนมาทำนายให้ว่ายังไงแล้ววันนึกนึกอะไรแล้วฉันนึกไม่ออกอะจ้านึกไม่ออกต้องให้คุณแม่ก็ช่วยเลยใช่ไหมเราทุ่งอย่างนั้นแหละ เอานึกว่าอย่างไรฉันยังนึกไม่ออกอยู่นะคุณพ่อก็ยังเฉยอยู่เนี้ย จริงๆแล้วเนี่ยแม่ฝันแล้วเนี่ยพ่อก็ต้องช่วยแล้วเนาะครับช่วยหน่อยจะเป็นไรไปแล้วเนี่ยนะนึกหน่อยสิวันนึกถึงเรื่องความฝันแล้วแม่ก็ส่องกางชิวาราตินพระมารดาของเจ้าหน้าก็ได้หลับสนิทจะได้สุวินิมิตฝันไปฝันว่าได้แหวนและสร้อยทองนั้นแต่พอใกล้รุ่งสะดุ้งตื่นแหวนทองนั้นก็กลับอันตรธานหายไปแม่ก็จึงได้ร้องออกไปว่าแม่หลับไปหน่อยมอยไปนิดนางก็นิมิตความฝันมันให้มหัศจรรย์ความฝันของคุณแม่ในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงเนี่ยคุณแม่เอาตังค์คืนไหมครับคุณแม่หัวเราะเลยคุณแม่หัวเราะวันนี้เราก็เศร้าแย่ๆกันนะแม่นะนะครับว่ากันไปตามบทตามกลอนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทำนายดูก็แล้วกันนะแต่พอดีข้ากำนอนยกผ่านขึ้นบนเกศาแล้วจึงน้อมจิตอาราธนาจึงเปิดตำราของหมอแล้วพรางลงเลขบวกลบ
ให้เสียจนจบมาเข้าขันก็จึงรู้แจ้งแห่งความควันท่านจายันนั่งใจฟอก็คือเจ้านาคก่อคนนี้สร้างบารมีธรรมะพรุ่งนี้จะมวดก็เป็นพระเพื่อโปรดคุณแม่คุณพ่อนาคจึงปลงผมแปลงเพศคิดสลัดกิเลสเสียจนหลุดแล้วตั้งนะโมมาหิวิมุตให้เข้าทางพุทธก่อนนอนพ่อจงเอาอย่างเนรสุบินที่เธอสิ้นภาวนายังช่วยบิดอนและมารดาเพราะท่านเป็นผู้เกิดก่อนาคขอเบญนาเข้าโบสถ์เจ้านาคขอเบญนาเข้าโบสถ์บอกแฟนทั้งหมดโปรดรอตั้งใจบวชเรียนนะลูกนะเจ้านาคศึกออกมาแล้วเจ้านาคก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราแต่ตอนนี้เราทำหน้าที่ลูกผู้ชายก่อนนะครับเฉยๆนั่งอยู่แป๊บๆๆๆไม่รู้ว่าคุณแม่รู้ตัวหรือยังก็ไม่รู้แหมอาการอย่างนี้มันเป็นอาการแปลกๆเขาเรียกอาการของคนแพ้ท้องใช่ไหมเล่าใช่แล้วจ้าเป็นอาการของคนแพ้ท้องแพ้มากหรือแพ้น้อยเนี่ยหนูลองถามแม่ดูสิคุณแม่นกจ้าคุณแม่ตอนที่ท้องพ่อนาคนี่คุณแม่มีอาการแพ้บ้างไหมจ้านิดหน่อยมีอาการแพ้บ้างนิดหน่อยคุณแม่อยากทานอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมจ้าแม่จ้าโอ้ยคุณแม่อยากทานก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนที่คุณแม่อยากทานแล้วคุณแม่ได้ทานไหมครับได้ทานเอาวันนี้คุณแม่ก็ต้องได้ทานอีกแน่นอนนะครับแต่ว่าคุณพ่อน่ะรักคุณแม่มากครับก็เลยตามใจไปหามาให้เขาดูกันวันนี้นะเขาดูกันในนี้จริงๆเลยจ้ะพี่ดาคุณพ่อญาติคุณป้าพี่ป้านะอาจจะรักคุณแม่เนี่ยเขาดูกันวันนี้แล้วญาติก็ไปนั่งกันสักไกลเลยหนูนะ
มองไม่เห็นหน้าค่าตาเลยแต่คุยด้วยก็ไม่เห็นเลยเงี้ยเดินค่ำคืนขนาดไหนคุณแม่อยากจะกินอะไรอยากจะทานอะไรพ่อต้องหามาให้ต้องหามาให้ถ้าไม่หามาให้นี่จะมีอารมณ์อยู่สามงอเลยจ้ะพี่คะงอที่หนึ่งว่ายังไงงดหงิดงอที่สองงอที่สองก็จะแปลกๆไหมนะพี่นะงุนงอนแล้วงอที่สามแล้วงอที่สามนี่สำคัญเลยนะเป็นยังไงงี่เงาจริงไหมจ๊ะแม่จ๊ะน่ะยักหน้าด้วยคุณแม่ยักหน้าว่าจริงอ่ะคุณพ่อคะคุณพ่อคุณแม่รีบมาให้มาเลยนะยังสิคุยกับคุณพ่อคุณพ่อยังไม่คุยด้วยเลยตอนเนี้ยคุณพ่อครับคุณพ่อกำลังแชทอยู่โอ้คุณพ่อคุยกับใครคะคุณพ่อคะให้คุยกับคุณแม่ใช่ไหมโอ้ยังงั้นเลยเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณแม่ในการครับแพ้ท้องเลยแล้วกันนะคะจะได้รวบรัดตัดตอนกันไปเลยเนาะครับยามเมื่อแม่ได้กินมากไหมแล้วยังไม่ได้กินเลยจ้ะพี่ตายังไม่ได้กินเลยเหรออยากกินหลายอย่างมากๆมากเลยทีเดียวเชียวไม่รู้ว่าใครจะใจดีมาช่วยมามาแล้วขอบพระคุณค่ะหายอยากหรือยังเล่ายังหรอยังไม่หายอยากอีกเหรอขอบพระคุณด้วยนะกินหมู
ยังไม่หายใหญ่หรอยังไม่หายอยากหลอกคนแพ้ท้องเนี่ยทำยังไงดีเราเขาบอกว่าจะพูดไปก็เหมือนตะแกงของที่มีอยู่ที่เนี่ยไม่อยากจะกินหรอกจ้ะพี่อ๋ออยากจะกินแต่ของไกลๆอยากจะกินแต่ของไกลๆจะบอกใครได้บ้างเนาะเนี่ยเนาะต้องใส่ต้องบอกตรงๆแล้วล่ะอย่างนั้นเลยจ้ะใครไม่ให้ก็ไม่เป็นไรจ้านะครับแล้วถ้าไม่ให้นี่ยังไงอ่ะแม่เขาก็จะลือกันให้แสบใครตกรางวัลหมอขวัญให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะแม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยซ่าครับโอ้โหถูกรางวัลถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกคนเลยทุกคนเลยแล้วถ้าเกิดคนไม่ให้เราคนไม่ให้เราก็ยังงั้นแน่เฉียดไปก็เฉียดมาเอาเราก็เศร้าเยอะแยะแม่นะการรางวัลนาคนะครับก็จะต้องมีเรียกรางวัลนะครับเป็นพิธีดีตองนะครับเรียกค่ากำนันกันนะฮะไม่เป็นไรนะครับวันนี้วันทีนี้
แม่ก็มาถึงบทถึงแพทองแล้วนะครับเราก็จะรวบรัดตัดความสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเวลาเราน้อยนะครับจะขอจำแนกแจ้งแจกสักนิดนะให้พ่อนาคิดเป็นคำขายเรื่องการแพทองของสามวัยละหมอจะขอขยายไปตามตำราโปรดจงสนับมาคอยรับวิจารณ์มีนายใบลานท่านกล่าวไว้ว่าเป็นเยี่ยงอย่างบุตรอยู่ในคำภาวะจุติมาจากที่ใดเมื่อแม่แพ้ท้องแม่อยากกินของหวานหวานเช่นน้ำอ้อยน้ำตาลดังนี้ใส่ขนมนมเนยแม่เอามาเกยใกล้ใกล้แม่อยากจะได้เอาได้รับประทานลักษณะอย่างนี้ตามคำพี่กล่าวว่านาคจุติมาจากสวงนสวรรค์อยากกินเนื้อสัตว์เอ้ยำตลาดเนื้อสมันเพราะว่าลูกนั้นมาจากนาบายไม่อยากกินนี้นั้นมาจากพรมแต่อยากกินส้มเอากล้วยสุกลูกไม้บ้างมาจากหมู่มนุษย์หญิงชายหรือว่าอีกในมาจากป่าหิมพานต์แต่นี่พ่อนาขอมาจากไหนถ้าหากสงสัยอย่าจะทราบสารถามมารดาดูก็จะได้รู้ใจการแต่ท้องหนักนานแม่อยากจะกินอะไรต่อจากนี้เดี๋ยวจะให้น้องพรนิชากล่าวเป็นอันดับเดือนนะครับตั้งแต่เดือนที่3ถึงเดือนที่9คุณแม่มีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับหากแม่มารดากินของเผ็ดร้อนลูกนายนะอุทธรก็จะมวยเป็นพี่ทุรนนะทุรายอยู่ในน้ำเหมือนดังอับทีละเข้ามาจุ่มเท้าตอละจะลูกก็จะนั่งไม่กลัวพร่ำกลัวพลาดแม่กลัวล้มตาตามท้องถนนลูกอ่อนในท้องหรือจะต้องวายชนจำแม่ที่คนละก็จะมองเรนเนอแม่ที่ทุนหัวถนอมตัวนะเอาไว้ละตารกข้างในกุศลธรรมประคับนับประคองงานหนักเคยทำแม่จำมาตั้งเว้นไม่เคยเดินเพลียกันด้วยหัวใจระรื่นละของเผ็ดของร้อนกันนั่งมาก่อนเคยกืนนะมีของต้องฟื้นจะกลืนกินนะยามแม่จะนอนละแม่อาวรไม่วายว่านอนคว่ำนอนหงายไม่ได้ทั้งสิ้นละแม่ต้องตีเดือนวั
รมาเรือดียาติที่นั่งคุณพ่อที่นั่งมาช่วยนุ่นหลังแม่แกน้อยโอ้ยช่วยหยิบยาดมสีแดงๆโอ้ยสีอื่นได้ไหมเล่าสีม่วงม่วงสีม่วงก็ได้เหรอสีม่วงก็ได้จ้ะพี่จะสีเทาสีม่วงสีแดงสีเขียวก็ได้เหมือนกันจ้ะพี่จ้าจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมเล่าอย่าเธอที่นั่งมาช่วยแอนุนหลังไอ้แม่แกน้อยช่วยหยิบยาดมแม่แกจะเป็นลมใจลอยหยิบยาดมไอ้แม่แกน้อยแกจะเป็นนางลมโอ้ยโหแม่คุณเอ้ยรอยสักประเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะไปตามหมอมาได้เจ็บปวดรวดร้าวรออีกสักประเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณพี่จะไปตามหมอมาเจ็บหน่วงท่วงเหนียวท่วงเหนียวเตียวท้องน้อยหน้าแม่มอยคิ้วนะขมวดนะปวดเหลือเดียงโอ้ยตอนไม่ไหวแล้วจะพี่จ้าไม่มี
มองทำไงฉันทีเดียวจะพี่จะไปตามตรงไหนลองถามคนเดียวนี้ก็ดูที่เราเรียนแล้วมีหมอทำแย่หรือเปล่าต้องตามคุณแม่ตอนที่คุณแม่คลอดพนักนั้นนี่คุณแม่คลอดที่โรงพยาบาลนะที่บ้านคุณแม่บอกโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคุณแม่รู้ไหมวันนี้มีตั้งค่ารถค่ายาเข้าห้องพิเศษนู่นนี่เยอะแยะนะแม่นะแม่หัวเราะเลยเอาวันนี้เราทำคลอดแบบโบราณนะแม่นะเราใช้หมอตำแยแล้วกันเราคิดคูค่าคูแค่6สลึงก็พอนะไม่รู้ว่าแถวญาติบ้านนี้จะมีหมอตำแยหรือเปล่านะคุณแม่แม่จะไปตามหมอทั้งทีไม่รู้ว่าแถวญาติบ้านนี้หมอบ้านหมอตำแยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มีไหมครับด้านนอกหมอตำแยไปไกลไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าบ้านหมอตำแยชื่อใหญ่อะไรบ้านหมอตำแยอยู่สมุทรปราการคุณเนาะอ๋อออกมาแล้วเนี่ยครับครับไปตามหมอตำแยกันแล้วกันนะโอ้เจ้าดวงแม่พวงปราการเสียงแม่ภรรยาก็ร้องว่าเจ็บครานพระสดาสามีรีบจรรันรีบแต่งกายพันละสิไม่รอราเอาได้หยิบเสื้อมาสวมสูงหันควาสันลงเข้ามาผูกพันเอาผ้าเข้ามาเราขึ้นมาพาดบ่าเอ้ยเอาผ้าเข้ามาเราขึ้นมาพาดบ่าเดินกลับไปกลับมาอยู่ที่นอกกระชานไปไม่ถูกบ้านยายหมอตำแยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ความตกตะลึงละพบไม่ทันเหลียวเอาความตกตะลึงละพบไม่ทันเหลียวอันลงบันไดพรวดเดียวไปทีละห้าขั้นอะไรแล้วเดี๋ยวก็ขาดเจ็บไปหมดแล้วลุกไม่ไหวจะทำยังไงดีแล้วใจเย็นๆดิแต่พอลุกขึ้นได้แล้วพอไม่รอรังแล้วพอลุกขึ้นได้แล้วพอไม่รอรังวิ่งบางเดินบางถึงบ้านยายหมอปันยายหมอถึงแล้วอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงบ้านยายหมอและย้อนกลับมาใหม่ถึงบ้านยายหมอและย้อนกลับมาใหม่แม่จะจ้างฉันไปแล้วแม่จะไหววานลองถามแม่ก็ดูสิเอาเรื่องจ้างเรื่องวานแล้วพ่อไม่หวาดเสียวไอ้เรื่องจ้างเรื่องวานละพ่อไม่หวาดเสียวแต่ว่าข้าก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ต้องให้ฉันนะแม่แม่นี่ฉันมาหลายโคโรนาทไปบ้านหลายโอเลนบ้านอะไรนะโอ้ยแม่คุณแม่ขยับแล้วล่ะได้ข้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันมาพอแรงได้ข้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันมาพอแรงยังขาดข้ากระทิงแดงจะเอาที่ใครกันกระทิงแดงผมต้องมานั่งรันทดเอาได้ข้ากระทิงแดงผมต้องมานั่งรันทดเอ๊ะแต่ยังขาดข้ารถจะเอาที่ใครกันมาแล้วข้ารถกราบขอบคุณด้วยนะครับพอได้ข้ารถแล้วผมไม่รอช้าพอได้ข้ารถแล้วผมไม่รอช้ากระโดดข้ามคันนาไปทีละห้าอันกะหกกะล้มจมคว่ำละช่างหัวมันอาจจะไปตามหมอนั้นละเนทันดีไปเลยครับพี่ยายพรนิชาอยู่ไหมเล่าโอ้ยเปิดประตูมาคุยกันหน่อย
ยายแม่มาเฮาก็ลงงมเสียงแซ่ไปหนุกเห็นไม่เล่าเสียงไทยกันแล้วลูกเอ้ยมาส่งเสียงเอะอะกันข้างล่างนะมีธุระอะไรแล้วพวกคุณเอ้ยฉันเองนพรัตน์นพรัตน์ว่ายังไงล่ะมีธุระอะไรอ่ะวันนี้นะคุณแม่ก็เจ็บท้องเนี่ยคุณแม่รุจิราเขาเจ็บท้องเขาว่าเนี่ยยายเปิดประตูมาดูหน้าดูตาแต่ก็ต้องหน่อยนึงละกันนะเปิดประตูมาคุยกันหน่อยยายนี่เสียงอะไรเนี่ยยายเสียงประตูยายเสียงกอนยายอ่ะลูกเอ้ยเสียงประตูบ้านยายเหรอเสียงประตูบ้านยายน่ะลูกดังขนาดนี้เลยสงสัยไม่ค่อยได้หยอดน้ำมันละสิท่าป๊าโอ้ยออกแล้วมันก็ต้องช่วยกันสักนิดนึงอ่ะลูกนะแม่ฉันมาเรียกตั้งนานเนี่ยยายโอ้มีธุระอะไรล่ะพ่อคุณเอ้ยแม่รู้จิยาเนี่ยเขาเจ็บท้องอยู่ที่ไหนกันแล้วโอ้ยเขาเจ็บกันอยู่แถวลำลูกกาหนุ่นหน่อยยายลำลูกกาเลยเหรอโอ้โหแล้วเอารถอะไรมารับยายล่ะลูกเอ้ยเอามอเตอร์ไซค์มารับยายโอ้โหนี่กะแว้นไปเลยได้ไหมล่ะกว่าจะไปถึงเนี่ยมันหัวเหอะกระตรงกระตึงเลยลูกเอ้ยแม่ฉันไม่เห็นงานเขาใหญ่ขนาดนี้ถ้ากลับไปเอารถเบนซ์มารับยายดีกว่าเนาะมันจะรีบไปรีบไปดีกว่ามั้งลูกนะเอารีบไปเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบรอแล้วจัดแจงแต่งกายพันละเอาตะบันละกระโยกยาถือไม่เท้าเก้าอีกคันทั้งยายทั้งหลานรีบใครค่ะไปกันเลยลูกเอ้ยเดี๋ยวคนเจ็บคันเขาจะรอนานนะลูกนะลูกเอ้ยข้าวของเครื่องใช้น่ะเตรียมแล้วเตรียมแล้วทูบเทียนดอกไม้ให้พร้อมนะคนกำนันยายด้วยนะลูกนะยังขาดอยู่อย่างนึงขาดอะไรลูกข้ากำนันยายน่ะสิข้ากำนันยายไม่แพงดอกลูกเอ้ยเท่าไหร่แล้วมันไม่แพงดอกลูกเอ้ยเท่าไหร่แล้วมันไม่แพงดอกลูกเอ้ยเท่าไหร่แล้ว6บาทเท่านั้นแหละลูกอ๋อ6บาทเท่านั้นเอง6บาทเท่านั้นเองทำแบบโบราณโบราณนะลูกนะครับทุกเมื่อละมาขวางทางคลอดเห็นที่จะไม่รอดโดยเฉพาะต้องทำน้ำมนต์ขึ้นเมื่อตะดอกจึงจะหลุดพอกเร็วรีแล้วเอาน้ำมอกขึ้นมาตั้งวายะโตหังพักวางน้ำมอผุดหลุดมาอันนี้คือคาถาณชินสีน้ำมนต์มารดยามปลอดน้ำมนต์มารดยามปลอดโอมเพียงโอมเพียงโอมเพียงทำไมถึงยังไม่คลอดอีกล่ะพ่อคุณเอ้ยยังไม่ออกออกไม่ได้แล้วสิทำไมถึงยังออกไม่ได้แล้วยายกระท่องน้ำโอท่องคาถาอย่างดีๆเลยนะเนี่ยต้องทำยังไงแล้วต้องทำยังไงเนี่ยโอ้เขาว่าอย่างงี้พ่อคุณเอ้ยเขาว่ายังไงเขาบอกว่าหมอขวัญร้องดีมีรางวัลอย่างงั้นแต่ปีพาดปีมันแต่รางวัลไม่มีโอ้อย่างงี้นี่เองอย่างงี้นี่เองก็ต้องให้คุณพ่อกับคุณแม่ก็ตั้งค่ากำนันให้กับพี่พาดซะหน่อยนึงนะนะเอามากันกี่คนแล้วพ่อคุณเอ้ย8คนมาทำอะไรกันเยอะแยะอันเนี้ย
เดี๋ยวให้คุณแม่ตั้งค่ากำหนดละนาดนะครับ212บาทมากกว่านั้นก็ได้เกินไม่เป็นไรนะครับแบ่งพันก็ได้เขาบอกก็ไม่ว่ากันจะได้แบ่งกันทั่วพอได้ค่ะครูบาอาจารย์ใหญ่นะครับถ้าเขาไม่รัวให้เราก็คลอดไม่ได้นะครับนโมลามารดยามปลอดเจ้าหนูก็คลอดทันทีโอ้เพียงพุทธังบังเกิดโอ้เพียงเกิดโอ้เพียงเกิดเปิดโลกจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะขยับแขนขยับขาดูเข้มแข็งยายหมอแกถนัดรีบจัดแต่งแล้วจึงตกแต่งสายจะดื้อถือสายลกเอาเกลือเทใส่ลงในหม้อเอาผ้าห่อปิดไว้ไม่ให้หกเร็วๆใครว่างๆมาช่วยยกเอาหม้อลกไปฝังหลังเลือนเราฝ่ายยายหมอตำแยแกก็ชำนาญมากแกจึงฟาก้อนเลือดแล้วออกจากปากกันที่ไม่รอลาก็เรือนี้นะจะมาให้กูมานี่คืนผมจะเกิดลมในสามประการลมพันพยักลมว่าอยู่พักลมมักขมูขียากที่แพทย์จะรักษาอยู่อกยานะหรือก็หายยากยายหมอตำแยก็จึงกระทืบฝากละขึ้นสามหนแต่เจ้านะก็ยังไม่ลืมตาจึงหาหัวหอมเอามาเขียวพ่นพอเจ้าฟื้นคืนชนขึ้นมาเจ้าก็ภาวนาตอนอยู่ในครรภ์ของพระมารดาว่าภควาภควาและเจ้าน่ะก็ลืมสิ้นไม่รู้สึกนึกร้อนแต่อุวาว่าฝ่ายญาติกานะหรือก็มากันพร้อมหมดยายหมอตำแยก็จึงเรียกหาเอายาสดเตรียมเอาไว้ทาเอาขิงมายาใส่ใบไผ่ปลายาย้อนไฟพริกไทยและดีปรีเอากระเทียมดีอย่างละเจนสาส้มเสร็จผักเป็ดแดงทำละแนงปั้นให้เป็นเม็ดพอบดเสร็จก็เอาสู่ลาและมาละลายยายหมอทำแยกจึงทำการตัดสายรกยกเอาใส่หม้อใหม่แล้วก็เอาเกลือใส่และเพื่อให้เค็มและถ้าไม่เต็มแล้วเอาขี้เถ้าโมกลงยกเอาไปฝังหลังเรือนและให้ยายทีอุ้มเอากุมารนะเข้าสู่สถานวารีอาบน้ำชำระกายีนะให้สิ้นรากีขาวแล้วก็เอาแป้งขมิ้นดินซอพองทาให้เป็นนวลละอองให้ผิวขาวแล้วก็เอาผ้าปิดมิดลงเฝ้ากลัวพ่อนาคนี่จะหนาวเหน็บถึงสวงในแล้วก็อุ้มพ่อนาคนี่ใส่กระด้งแล้วก็โยนลงอ่อนๆนะแล้วก็ร่อนขึ้นสามหนว่าสามวันนี้ให้เป็นเศรษฐีสี่วันนี้ให้เป็นลูกคนลูกของใครให้เอามารับไปฝ่ายแม่พ่อนาคว่าก็บอกว่าลูกของดิฉันเองนะขอให้คลุ้มเกรงรักษาภัยนานาพ่อนาคครับเอามือลงได้แล้วลูกสมมุติว่าเจ้านาคนัดนี้เด็กคลอดออกจากในครรภ์ของคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อลูกไหลตกลกก็ไหลตามเลือดของแม่นี่นองเป็นน้ำกว่าครั้งไหนๆแม่นอนแน่นิ่งไหวติ่งไม่ได้รอดตนพ้นตายมาได้คุณแม่ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่หลายวันนะลูกช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญหมออยากให้เจ้านาคได้ตั้งใจฟังนะลูกพอเจ้าตกถึงฟากเจ้าก็โยนความลำบากให้กับคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ก่อนคลอดนี่ก็ยากคลอดแล้วคุณแม่ลำบากหนักหนานะลูกคนเป็นแม่นี้ช่างทุกข์ทรมานมากที่สุดแม่ต้องนอนย่างไฟยากไรพอลูกระทมทนทุกข์แม่ต้องอยู่ไฟทาง
ยาเลือดเผ็ดร้อนนี่แม่ก็ค่อนขยันนะลูกแม่อุตส่าห์อดกั้นกั้มกลืนน้ำเกลือของเผ็ดของร้อนที่แม่จะย่อนเข้าปากนะหนูแม่ก็เกรงว่าจะเป็นของแสลงเจ้านาดื่มนมจากอกของคุณแม่สายเลือดจากอกของคุณแม่กลั่นเป็นน้ำนมเลี้ยงเอวกลมให้รอดชีวาแม่เฝ้าทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเรามานะลูกน้ำขุ่นแม่ก็ไม่เคยอาบให้ลูกข้าวยาแม่ก็ไม่เคยป้อนอาบน้ำป้อนข้าวไกวเปลกล่อมเลี้ยงเจ้านาคมาจนเติบโตถึงทุกวันนี้ได้นะลูกความดีของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่นี้ช่างมีมากมายมหาศาลสุดที่พี่หมอจะพรรณนานะลูกแต่นี่หมอแค่ยกตัวอย่างมานะลูกวันนี้เป็นวันที่คุณแม่รอคอยคุณพ่อรอคอยญาติญาติรอคอยพี่ป้าน้าอารอคอยนับวันนับเดือนนับปีรอว่าเมื่อไรเนาะเราจะได้บวชลูกชายเราสักทีเมื่อไรเนาะเราจะได้เห็นชายผ้าเหลืองลูกชายเราสักทีวันนี้แหละคุณแม่จัดงานใหญ่โตสมเกียรติสมฐานอยากจะให้หนุนเจ้านาคนัดนี้มีหน้ามีตาเหมือนกับเพื่อนๆเขางานบวชในครั้งนี้เจ้านาคจงบำเพ็ญเพียรตั้งใจให้ดีนะลูกวันนี้เป็นวันทำขวัญนะลูกมาถึงช่วงตอนกลมหมอนที่อยู่ตรงหน้าเจ้านาคนี้นะลูกเป็นหมอนใบใหม่เป็นหมอนใบใหม่ที่หนูจะใช้หนุนนอนในวันรุ่งพรุ่งนี้ตอนที่เจ้านาคบวชไปเป็นทรงแล้วแต่หมอนที่หมอจะให้เด็กเจ้านาคกลับไปนอนต่อไปนี้นะลูกถึงแม้ว่าหมอนสองใบนี้จะไม่มีนุ่นไม่มีสำลีนะลูกหมอนสองใบนี้จะแก่จะเก่าลงทุกวันนะลูกแต่ก็ยังให้ความอบอุ่นกับเจ้านาคได้เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะลูกหนูนั่งคุกเข่านะครับหันหน้าไปทางคุณแม่คุณแม่กระเป๋าวางตรงนี้ก่อนนะครับหันหน้าไปทางคุณแม่นะครับหันหน้าไปเลยลูกหันหน้าไปเลยนะครับประนมมือเอาไว้คุณแม่แบมือไว้ที่ตักนี่นะครับเจ้านาเหยียบมาใกล้ๆลูกหนูประนมมือเอาไว้พี่หมอจะให้เจ้านาคได้กราบพระพระที่พี่หมอว่านี้คือพระอรหันต์พระในบ้านพระในเรือนของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่วันแน่ๆนะลูกหนูรู้ไหมลูกยังไม่เท่าพระคุณพ่อพระคุณแม่ของเราพระองค์แรกหนูลืมตาดูโลกขึ้นมาหนูก็เห็นพระสององค์นี้แล้วใช่ไหมครับหมอขอถามอะไรหน่อยนะลูกนะที่ผ่านมานี้หนูเคยทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจบ้างไหมลูกหนูเคยเถียงพ่อเคยเถียงแม่ให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจบ้างไหมลูกเคยพี่หมออาจจะสมมุตินะลูกนะหนูตกระกำลำบากไปนี่ไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงให้เพื่อนเขาเลี้ยงให้แฟนเขามาเลี้ยงเราเนี่ยเขาเลี้ยงเราได้เหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมครับไม่ได้คนเป็นพ่อคนเป็นแม่เลี้ยงหนูได้ทุกสถานภาพทุกสถานการณ์หนูจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่คนเป็นพ่อคนเป็นแม่เขาก็รักเราเลี้ยงเราวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะได้บวชทดแทนคุณท่านที่จะได้บรรพชาให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเรา
ครั้งหนึ่งลูกผู้ชายในชีวิต20ปีนะลูกตั้งใจบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราหนูบรรจงกราบไปที่ฝ่ามือคุณแม่3ครั้งแบมือไม่กราบพระเลยลูกตอนหนูเล็กๆหนูเคยร้องไห้วิ่งมาหาแม่แม่ก็กอดเราไว้ในอ้อมอกแล้วก็บอกเราว่าขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาก่อนจะบวชนะลูกหนูกอดแม่ได้ไหมครับหนูบอกกับแม่นะลูกนะแม่ครับผมรักแม่วันนี้ผมบวชให้แม่นะครับกอดเหมือนที่แม่เคยกอดเราตอนเล็กๆไว้ในอกนะกอดเลยลูกเป็นภาพแห่งความประทับใจเป็นภาพแห่งความทรงจำน้ำตาที่รินไหลในวันนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าโศกและเสียใจแต่เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติที่จะได้บวชลูกชายที่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองลูกเราในวันรุ่งพรุ่งนี้ขยับไปหาคุณพ่อสิลูกประนมมือเอาไว้บุคคลที่อยู่ตรงหน้าเจ้านาคนี้นะลูกคือบุคคลที่เจ้านาคเรียกว่าพ่อนี่แหละตรากตรำทำงานนะเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีของครอบครัวคุณพ่อนี่แหละเหนื่อยไม่แพ้คุณแม่เลยรู้ว่าหนูอยู่ในท้องรู้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้านาคนั้นเติมโตได้สุขสบายเหมือนคนอื่นเขานะลูกหนูบรรจงกราบไปที่ฝ่ามือคุณพ่อลูก3ครั้งแบมือไม่กราบพระนะครับ20ปีลูกผู้ชายมี1หนนะลูกที่จะได้บวชทดแทนคุณค่าน้ำนมให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราก่อนพ่อบอกกับพ่อนะครับผมรักพ่อผมบวชให้พ่อนะครับหันมาขาคุณแม่สิลูกขยับเข้ามาลูกอย่าไปใกล้ๆเดี๋ยวจะให้นาคนอนหนุนตักคุณแม่นะครับเจ้านาคไพ่ผ่านหน้าออกทางด้านนู้นนะลูกหันหน้าออกทางด้านนู้นหนูนอนไปบนตักคุณแม่เลยนะครับเอาข้างล่างก็ได้นะครับถ้าข้างล่างก็จะดีหน่อยอ่ะนอนตามสบายนะครับเดี๋ยวจะเมื่อยนะลูกนะเดี๋ยวจะเมื่อยนอนตามสบายนอนเหมือนที่เราเคยนอนเมื่อ20ปีก่อนนะลูกวันนี้หมอทั้งสองจะขอเป็นตัวแทนคุณพ่อและคุณแม่ที่จะร้องเพลงกล่อมเพลงนี้ลูกเอ๋ยลูกนอนI'm not afraid to die.
น้ำนมของแม่เคยกลั้นให้ลูกได้ดื่มกินลูกจ๋าอย่าลืมสิ้นพระคุณของมารดาเสร็จแล้วทีนี้ไปนอนนุ่นตักคุณพ่อได้ไหมครับพอนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเจ้านาคนั่งแล้วซบไปที่ตักคุณพ่อนะลูกวันนี้นั่งหันหน้าออกซบไปที่ตักคุณพ่อนะลูกนั่งพระเพียรมาทางด้านนี้ลูกนั่งพระเพียรมาทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อลูกหัวเจ้านาคนะครับนะครับนอนนุ่นตักคุณแม่แล้ววันนี้หนุนตักคุณพ่อบ้างดูสิ20ปีมาแล้วที่เราไม่เคยได้หนุนตักว่าตักคุณพ่อยังอุ่นเหมือนเดิมไหมนอนคุณแม่นั่งข้างบนนะครับนะนั่งติดคุณพ่อนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อนะครับเจ้านาคนอนไปที่ตักคุณพ่อนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อลูบหัวเจ้านาคนะครับอยากนอนตักนอนอยากอ้อนตักพ่อก่อนเคยคราวครอพ่อนี่กล่อมให้มาปีนี้ลูกนี้ชายตักพ่อให้ลูกนุ่นนากนุ่นตากนอนอย่าอ้อนนานากจ้านากจะต้องบวชไปดังว่าลูกยาของพ่ออย่าอ้อน
ุขใจจริงพ่อสอนลูกเอ๋ยอย่าอ่อนจงนอนหลับให้สบายเป็นเวลาผ่านมา20ปีแต่มาปีนี้ต้องบวชเสียทีอย่าว่าวุ่นพ่อคุณพ่อมีแต่บุญนุ่นนำลูกยาอยากนุ่นตากนอนอยากอ้อนตักพ่อเสียจังสุขใจสมหวังนากเราบุญมาพรุ่งนี้แล้วนอนากจะเข้าบรรประชาบวชแทนคุณพระบิดาบวชแทนข้านามนมยามลูกคือพ่อแม่คงตรมลายเท่ายามลูกเศร้าพ่อแม่โศกวิโยกกว่ายามลูกหายพ่อแม่ห่วงดังดวงตาลูกกลับมาพ่อแม่หมดลดห่วงใยเป็นเวลาผ่านมา20ปีแต่มาปีนี้ต้องบวชเสียทีอย่าว่าวุ่นพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อคุณพ่อมีแต่บุญนุ่นนำลูกยาอยากนุ่นตากนอนอยากอ้อนตากพ่อเสียจังสุขใจสมหวังนากเราบุญมาพรุ่งนี้แล้วนอนากจะเข้าบรรพชาบวชแทนคุณพระบิดาบวชแทนข้านามนมตักคุณพ่อยังอุ่นเหมือนเดิมไหมลูกยังอุ่นเหมือนเดิมใช่ไหมครับแม่จะกี่ปีกี่ปีก็ยังอุ่นเหมือนเดิมนะลูกนะแม่วันนี้หนูจากอกพ่อหนูจากอกแม่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะลูกหนูต้องจากอกพ่ออกแม่เพื่อไปเป็นบุตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะลูกวันนี้อ่ะเสร็จแล้วหนูนะครับลุกมานั่งที่เดิมนะหันหน้ามานั่งที่เดิมนะครับอากราบคุณแม่3ครั้งคุณพ่อ3ครั้งก่อนลูกอากราบไปที่เท้าเลยลูกกราบไปที่เท้าคนละ3ครั้งแบมือมันกราบพระเลยลูกผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของเรานะลูกเสร็จแล้วหันหน้าเข้าปรามพิธีนะลูกเดี๋ยวลำดับต่อจากนี้นะครับเนื่องด้วยเวลามันจำกัดเนาะคุณแม่เดี๋ยวเราก็จะทำกันแบบฉบับย่อๆนะครับเดี๋ยวจะให้น้องพรนิชาแกะใบสีนะครับเดี๋ยวเจ้านาคนะครับนั่งเอาประนมมือวางบนหมอนนะลูกเก็บเป็นใบสีว่าชะตนน่าช่างเลิศช่างล้นแล้วก็เป็นนักเส้นหน้านี่แม่จะค้อนจะแค่นี่แม่จะแค่
ลั่นครองขึ้น3ทีเสียงใครดีโห่ร้องด้วยผู้อวยชัยชื่อกันฮิวดังๆนะครับฮิวลำดับต่อจากนี้จะทำการเรียกมิ่งชิงขวัญให้กับเจ้านาคนะครับให้เจ้านาคประนมมือไว้น้อมศีรษะลงมาลูกเอามือวางบนหมอนนะครับน้อมศีรษะลงมาเชยหน้าขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่และคุณพ่อรูปหลังให้กับเจ้านาคนะครับรูปตั้งแต่บั้นเอวขึ้นมาถึงท้ายทอยนะครับแล้วบอกว่าขวัญเอ๋ยขวัญมาขวัญเอ๋ยขวัญมานะครับตันเตจะสาพระวันตุเตชัยยะมังครานิตันเตจะสาพระวันตุเตชัยยะมังครานิตันเตจะสาพระวันตุเตชัยยะมังครานิมาเถิดมาขวัญมาเอ๋ยอย่าช้ายายเชิญขวัญเจ้านอนั้นมาเข้าสู่กายเอ๋ยอย่ากระไรห่างขวัญเอ๋ยเคยกล้าแกล้งขวัญเอ๋ยเคยแกว่งไกวขวัญเอ๋ยที่เคยหายขวัญเจ้าจงกลับมาขวัญมาเอ๋ยอย่าช้าใหญ่เจ้านอนั้นมาเข้าสู่กายเอ๋ยมาเถิดมาขวัญมาขวัญเจ้าเอ๋ยอย่าเลยรับมาเถิดนะขวัญนะอย่าชักช้าขวัญพ่อนาคอยู่แห่งไหนจงรีบมามาเข้ารูปเข้ากายพ่อนาคไวๆเถิดเอ่ยอยู่ในทุ่งในท่าไปไร่ไปนาหมอเรียกมาเถิดหมอเชิญต้องมาขอเชิญขวัญเจ้านาคจงมาไวๆเถิดเอ่ยเงยหน้าขึ้นได้แล้วนะครับลำดับต่อจากนี้สนักตั้งใจรับพรนะครับคุณแม่และคุณพ่อและทุกท่านเลยนะครับ สาธุอายุวโนสุขังพรังขอเจริญพรธรรมทั้ง4อายุจงบังเกิดแด่เจ้านาควรรณะเล่าขอให้ผ่องใสสง่างามอริยสมบัติจนตามทรงขอพระนาคจงจำเริญขอให้เพลิดเพลินทุกอิริยาบถกำลังยศจะได้รู้ย่อนไฟราคาร้อนจะได้รู้ไหมความเจ็บจะได้รู้ไหมความพระจะได้รู้มีขอสุขสวัสดีจงบังเกิดแด่เจ้านาคณการบัดนี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองให้กับทางคณะเจ้าภาพแล้วก็เจ้านาคตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันในวันนี้ให้พบแต่ความสุขความเจริญอย่าได้เจ็บและก็อย่าได้จนให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองไหลมาเนืองนองประดุจน้ำพระแม่คงคาไหลมาไม่ได้ขาดสายจนกินไม่ไหวใช้ไม่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบันการทำขวัญนาคก็ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ให้ลั่นคร้องขึ้น3ทีเสียงใครดีโห่ร้องด้วยเพื่อโอเอชัยอีกสักหนึ่งรอบนะครับดังๆนะครับช่วยกันฮิ้วดังๆ
ก่อนจะเวียนเทียนนะครับยังไงคะจะบอกคาถากับพ่อแม่พี่น้องกันก่อนว่าการเวียนเทียนนี้นะครับเราจะเวียนกันเป็นทักษิณาวัดคำว่าทักษิณาวัดในที่นี้เราจะเวียนจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาร่วมเวียนใบสีนะคะขอกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามาทางด้านในนะครับพร้อมวงนะครับมาเวียนเทียนนะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้ากันนะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางด้านนอกนะครับก่อนจะเวียนเทียนนะครับก็ผมจะบอกคาถากับพ่อแม่พี่น้องกันก่อนนะครับเราจะเวียนกันเป็นทักษิณาวัดนะครับเราจะเวียนจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับท่านใดที่รู้แล้วก็ผมขอกราบประทานอภัยไว้ด้วยนะครับวันที่หนึ่งนะครับให้ภาวนาว่าพุทธังชัยมังคลังประสิทธิวันที่สองพอรับแว่นแล้วให้ภาวนาว่าธรรมังชัยมังคลังประสิทธิและแว่นที่3นะครับให้ภาวนาว่าสังฆังชัยมังคลังประสิทธินะครับจำได้ไหมครับจำได้ไหมคะและถ้าจำไม่ได้จะทำยังไงละจ๊ะจะมีบทสั้นให้นะครับเป็นอย่างไรบ้างให้ภาวนาว่าชัยประสิทธิชัยะประสิทธิและชัยะประสิทธินะครับวันนี้นะครับต้องขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อนะครับนัทพิสิทธิ์นะครับคุณพ่อนัทพิสิทธิ์นะครับเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยบนยอดใบสีคุณพ่อรู้ไหวไหมครับขอเชิญคณะปิพาทสองนอรักบรรเลงทำเพลงมหาฤกษ์มหาชัยOh,
ก็ส่งกันวนไปจะครั้งอยากเห็นรอย
ได้ตำรวจใจแล้วก็ดับฉับพลันตำรวจใจแล้วก็ดับจากนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะนั่งได้กราบลาคุณพ่อคุณแม่และทุกท่านที่อยู่ในหน้าที่นี้เราจะนั่งได้กราบลาไปพร้อมๆกันนะครับเรามาร่วมอนุโมทนาสาธุประนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะครับถือผ่านไว้ลูกเจ้านาควันนี้เรายังเป็นนาคนะลูกพรุ่งนี้เราเป็นพระเราอาจจะเคยทำผิดทำพลาดไว้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายในที่นี้เขาจะต้องไปกราบไปไหว้เราในวันลุกพรุ่งนี้นะลูกเราไปบวชไปเป็นพระเข้าโบสถ์เราจะต้องเป็นพระที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งนโมนะดังสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมทั้ง10บทนี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยสบประมาทพลาดพลั้งทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีที่รู้ก็ดีที่ไม่รู้ก็ดีขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยและข้าพเจ้าขอกราบเท้าเข้าสู่ลมผ้ากาสาวพักในวันรุ่งพรุ่งนี้นาปัจจโยโหตุนาปัจจโยโหตุนาปัจจโยโหตุสาธุมาพร้อมกันนะครับสาธุนี่คือการให้อภัยกับเจ้านาคนะครับมนต์ใจศีลกลับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกบุญกับพ่อแม่พี่น้องนะครับใครจะทำบุญสร้างพระบวชใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่หนึ่งท่านนะครับเดินผ่านนะครับใครจะทำบุญสร้างพระบวชใหม่นะครับมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากนะครับเงินจำนวนนี้นะครับส่งไปทางด้านนู้นเลยนะครับเงินจำนวนนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่นั่งไว้ก่อนลูกนับเก็บเอาไว้นะครับนับเก็บเอาไว้ทำไมเก็บเอาไว้พรุ่งนี้นะครับตอนที่นาคบวชออกมาจากในโบสถ์แล้วเดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่เอาตังค์จำนวนนี้ไปใส่บาตรหน้าโบสถ์นะครับเจ้าหน้าขันหน้าไปจากคุณแม่อีกประเด็นนึงลูกมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากนะครับไม่จำกัดการนะครับไม่บังคับกันนะครับเจ้าหน้าประนมมือไว้ลูกขี้ผ้าไว้นะขี้ผ้าไว้พระพุทธอยู่ไหนที่นี่มีพระพุทธไหมครับ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 เดี๋ยวเอามาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะครับครับเดี๋ยวขอทางด้านนี้นะครับขอทางทางด้านนี้หน่อยนะครับคุณพ่อหันหน้ากลับมาที่เดิมนะครับเดี๋ยวมาสักหนึ่งเจ้านาคส่งผ้าให้คุณพ่อคุณแม่รับไว้นะลูกหนูกราบไปบนผ้าขวัญอีก3ครั้งลูกกราบกราบแบมือมือกราบพระ3ครั้งนะครับ
จับให้เหมือนคุณพ่อคุณแม่จับนะครับภาควันนี้นะครับเดี๋ยวช่วยกันแบกใส่บ่าเดินอ้อมจากซ้ายไปขวาทางด้านนี้นะครับเดินอ้อมมาทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวมาไว้ในพานนะครับเสร็จงานแล้วเอากลับไปบ้านเรานะครับเก็บเอาไว้ที่บ้านเรา3วันหลังจาก3วันเอาห่อผ้านี้ไปใช้แม่น้ำนะครับแกเอาผ้าเก็บไว้เอาไปตองข้างในไปลอยน้ำนะครับข้าวสารในขันทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเอาไปซาวน้ำให้สะอาดนะครับหุงใส่บาตรพระใหม่นะครับเดี๋ยวลุกรอคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยกันแบกใส่บาตรเดินอ้อมไปทางด้านนี้นะครับเดินอ้อมไปทางด้านนี้บาตรทั้ง3เลยครับลุกพร้อมๆกันนะครับลุกคุณพ่อด้วยลุกพร้อมๆกันเลยครับเจ้านาคนะครับมานั่งกราบใบสีอีก3ครั้งลูกเลื่อนโต๊ะออกไปนะครับเลื่อนโต๊ะออกหนูเลื่อนโต๊ะออกไปลูกกราบใบสีอีก3ครั้งนะครับถึงจะเสร็จพิธีนะครับคุณแม่เก็บเอาไว พิธีตองขวัญนาควันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกับทางคณะเจ้าภาพนะครับเครื่องไฟขยายเสียงต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดนตรีปีพาทนั่นไม้แข็งสองนอรักวันเรงนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอเนกสตูดิโอด้วยวันนี้มาถ่ายทำวิดีโอและไลฟ์สดให้กับพิธีตองขวัญนาคในวันนี้ถ้ามีสิ่งอื่นสิ่งใดผิดพลาดต้องไปนะครับหมอพรนิชาน้องเฟนต้าพรนิชาครับผมหมอนพราชลูกปาการนะครับต้องขอกราบประทานอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองขอกราบคำว่าสวัสดีทุกท่านครับ